และเช่นเคยนะคะเหมือนทุกวันที่ท้องสนามหลวงและบริเวณรอบๆพระบรมมหาราชวังมีศิลปินเหล่าจิตอาสาไปร่วมกันทำกิจกรรมดีๆแบ่งปันทำความดีเพื่อพ่อกันค่ะถึงแม้ในวันที่ผ่านมาสภาพอากาศค่อนข้างร้อนอบอ้าวเป็นพิเศษแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคต่อประสบนิกรชาวไทยจากทั่วประเทศที่มุ่งมั่นตั้งใจไปกราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังรวมถึงไม่สามารถขัดขวางพลังน้ำใจของเหล่าจิตอาสาทั้งหลายและศิลปินดาราคนบันเทิงที่ยังคงไปทำกิจกรรมดีๆเพื่อแบ่งปันน้ำใจทำดีเพื่อพ่อกันอย่างมากมายเช่นเคยทั้งนางงามจากเวทีประกวดมิสไทยแลนด์เวิลด์นำโดยไดจินนิตามิสไทยแลนด์เวิลด์ประจำปี2016ที่ไปช่วยกันแจกเข็มกัดริบบิ้นดำให้กับประชาชนที่เข้าแถวเตรียมเข้าสักการะพระบรมศพหรือคนบันเทิงอีกหลายหลายคนที่ไปร่วมกันแจกเสื้อดำสกินเลข9ไทยพร้อมข้อความและเนื้อเพลงความหมายดีๆลูกขอทำต่อให้พ่อเองไม่ว่าจะเป็นนายกสมาคมศิลปินตลกแห่งประเทศไทยถั่วแระเชิญยิ้มพิธีกรคนดังคืนศิษย์สุวรรณวัฒน์กีที่เพิ่งได้มีโอกาสไปทำกิจกรรมจิตอาสาที่ท้องสนามหลวงเป็นครั้งแรกเป็นรูปเลข9ที่เหมือนกับหลับตานะครับมันมีความหมายเหมือนกับว่าได้เวลาที่พ่อหลวงเราจะพักหลับให้ท่านได้หลับพักผ่อนบ้างวันนี้เป็นครั้งแรกที่ผมมาสนามหลวงนะครับที่ใกล้ๆกับพระบรมมหาราชวังแล้วก็ได้เห็นบรรยากาศของคนไทยที่ร่วมอกร่วมใจกันมีความเอื้อเฟื้ออารีกันแบ่งปันกันนะครับเป็นบรรยากาศที่ไม่น่าเชื่อว่าผมจะมีโอกาสได้เห็นนะครับแล้วก็เป็นภาพประวัติศาสตร์ในความทรงจำผมเลยทีเดียวว่าเห็นคนไทยมาร่วมแสดงความอาลัยกับพระเจ้าแผ่นดินเขามากมายขนาดนี้นะครับรวมถึงพิธีกรมากความสามารถแห่งข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT ของเราอิทธิชาญที่ก็ไปร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาทำดีถวายพ่อของแผ่นดินที่ท้องสนามหลวงเป็นประจำด้วยค่ะเสื้อเราอยากจะให้มองเป็นสัญลักษณ์นะครับเป็นสีดำด้วยนะครับก็อยากให้ทุกคนได้ใส่แล้วก็อยากให้ทุกคนพอใส่แล้วเนี่ยอยากจะให้ระลึกถึงพระองค์ท่านด้วยรู้สึกว่าเป็นคนไทยที่โชคดีมากๆที่ได้เกิดมาในสมัยรัชกาลที่9ได้เห็นพระราชกรณียกิจที่สำคัญเห็นในหลวงเหนื่อยนะครับวันนี้ก็รู้สึกภูมิใจที่เห็นว่าคนไทยรักพระองค์มากขนาดนี้ครับขณะที่นางสาวริชชี่อรเนศซึ่งมีความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพ่อแห่งแผ่นดินเป็นพิเศษเพราะปู่ทวดของเธอเป็นชาวเขาเผ่าละหูเคยได้รับพระราชทานพันธุ์ต้นชาไปปลูกแทนฟินจนเจริญรุ่งเรืองกลายเป็นอาชีพจนถึงปัจจุบันก็ได้นำชาดังกล่าวไปแจกให้กับพี่น้องประชาชนท่านมอบแบบอาชีพมอบทุกอย่างให้กับชาวบ้านวันนั้นคือถ้าไม่มีท่านก็พวกเราก็คงไม่มีวันนี้คือสมัยนะคือบนนั้นลำบากมากแล้วคือชาวบ้านหลายคนที่อยู่บนนั้นนะคะก็ไม่ยังไม่มีแม้กระทั่งสัญชาติเพราะว่าเขาอยู่บนนั้นคือลงมาทางก็ลำบากมากแต่คือท่านเสด็จขึ้นไปถึงที่บนนั้นเพื่อทำให้ทุกคนแบบคือเขาเป็นคนไทยที่อยู่บนนั้นแต่คือเขายังไม่มีใครรู้แต่คือแบบท่านขึ้นไปแล้วก็ท่านมอบความเป็นไทยให้กับชาวบ้านทุกคนขึ้นไปมอบอาชีพมอบความมั่นคงแล้วก็พวกเรารู้สึกซาบซึ้งและหนูก็เป็นเหมือนส่วนหนึ่งในครอบครัวหนูที่ได้ทำงานคือครอบครัวหนูรับใช้ท่านมานานมากก็รู้สึกภูมิใจแล้วก็อยากจะแบ่งปันสิ่งนี้ให้กับทุกคนค่ะอยากให้ทุกคนมีกำลังใจและหนุ่มก้างวรกรแชมป์เดอะสตาร์10ที่ก็ไปทำกิจกรรมจิตอาสาอยู่บ่อยครั้งแต่ครั้งนี้ได้รับความรู้สึกที่แปลกออกไปแจกผ้าเย็นแล้วก็มาแจกคุกกี้ที่แฟนๆช่วยกันร่วมทำขึ้นมาให้วันนี้ที่สัมผัสได้ที่ไม่เหมือนทุกครั้งคือเรารู้สึกว่าเรามาเป็นเหมือนกำลังใจให้กับเขาด้วยเพราะบางคนคือมาตั้งแต่8โมงเช้า10โมงเช้าอย่างเงี้ยครับอย่างเรามาเงี้ยครับบางครั้งเราได้แจกเราก็ได้พูดคุยกับเขานิดหน่อยได้ถามถ่ายนิดหน่อยเขาก็รู้สึกว่าเขาได้ยิ้มขึ้นมามันก็เป็นกำลังใจให้กับเราเหมือนกันเรารู้สึกว่าเอ้ยเราได้ทำให้เขาอิ่มใจแล้วซึ่งเราก็อิ่มใจเหมือนกันพร้อมยังบอกถึงความประทับใจจากการที่ได้เคยอัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ไปขับร้องในต่างประเทศซึ่งแม้แต่ชาวต่างชาติก็ยังชื่นชมในบทเพลงของพ่อแห่งแผ่นดินของไทยค่ะเคยร้องเพลงพระราชนิพนธ์เป็นตัวแทนของประเทศไทยไปเป็นงานวันชาตินะครับของที่ประเทศปูตานแล้วก็ไปร้องต่อพระที่นั่งของเป็นเขาเรียกว่าควีนมัมของประเทศปูตานครับผมซึ่งตอนนั้นก็ได้ไปแสดงร้องเพลงพระราชนิพนธ์เพลงที่ร้องก็เป็นเพลงใกล้รุ่งครับผมซึ่งเป็นใกล้รุ่งเวอร์ชันที่มีทั้งภาษาอังกฤษทั้งภาษาไทยซึ่งเราได้สัมผัสนอกจากเราจะได้สัมผัสถึงพระอัจฉริยภาพในทางด้านดนตรีของท่านแล้วเราก็ได้ฟังถึงเพลงไพเราะหรือว่าฝรั่งเองหรือว่าคนต่างประเทศเองก็บอกว่าเพลงอะไรไม่เพราะจังเราก็ภูมิใจในที่ว่านั่นคือเพลงของในหลวงของท่านทรงแต่งขึ้นมาอย่างเงี้ยครับผม